สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังตลอดระยะเวลาตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพวกเรามีความสุขกับการได้รับชมรายการข่าวของทีมงานที่มีคุณภาพตรงไปตรงมาให้ข่าวสารที่เป็นจริงไม่บิดเบือนแต่กว่าจะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมาได้และก็ได้ออกอากาศเนี่ยก็ต้องใช้เวลาอันยาวนานกว่า3เดือนจนลงตัวที่สถานีโทรทัศน์ช่องดาวเทียมช่อง77ซึ่งก่อนหน้านี้ก็เป็นช่องของทีวีไดเรกซึ่งหลายคนก็เคยเข้าไปสั่งของออนไลน์อยู่นะครับเกือบ1เดือนเราได้ดูรายการข่าวสลับกันตั้งแต่ช่วงเช้า6โมง8โมงครึ่งข่าวเที่ยงข่าวเย็นข่าวค่ำข่าวช่วง2ทุ่มกว่าๆไม่นับรายการที่ออกอากาศโดยพิธีกรรองๆลงมาจากพิธีกรหลักก็คือคุณกนกคุณธีระคุณอัญชลีคุณสันติสุขคุณวรเทพคุณสถาพรซึ่งเราคุ้นเคยและยอมรับในคุณภาพของการนำเสนอข่าวมาตั้งแต่อยู่ช่องเนชั่นทีวีแล้วในรายการข่าวค่ำที่เรารับชมซึ่งมีพิธีกรคู่ขวัญจริงๆของพวกเราก็คือคุณอัญชลีและคุณสันติสุขกลับพบกับคุณสันติสุขมานั่งคู่กับพิธีกรใหม่อีกคนหนึ่งซึ่งมันไม่ใช่เจปองคุณอัญชลีก็สร้างความประหลาดใจให้กับพวกเราเป็นอย่างยิ่งครับสวัสดีครับข่าวเป็นข่าวสันติสุขมะลงศรีครับและดิฉันชนุตราเพชรมูลนะคะฝากเนื้อฝากตัวไว้ด้วยค่ะวันนี้คุณอัญชลีไพรีลักษณ์เนี่ยขออนุญาตนะครับเพราะว่าต้องไปเตรียมเนื้อเตรียมตัวเพราะว่ามีนัดฟังคำพิพากษาคดีกปปส.ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับวันนี้ก็น้องอาร์มก็มาทำหน้าที่แล้วก็จะอยู่กับท่านผู้ชมนะครับเพื่อที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารและในวันนี้คุณอัญชลีได้โพสต์ในเฟซบุ๊กของเธอว่าตามประสาคดีติดตัวเยอะช่วงนี้ขึ้นศาลหลงศาลเป็นว่าเล่นทำรายการได้แค่เที่ยงถึงบ่ายสองข่าวค่ำทำไม่ได้เลยขออภัยท่านผู้ชมพรุ่งนี้ขึ้นศาลต้องหายจากหน้าจอทั้งวันเลยคดีกปปส.ทุกคนที่ได้รับทราบก็โล่งใจว่าคุณอัญชลีเนี่ยไม่ได้หายไปไหนแต่ก็กังวลใจเหมือนกันกับการไปขึ้นศาลของคุณอัญชลีแต่พวกเราทุกคนก็คงได้แต่ส่งกำลังใจไปให้คุณอัญชลีให้มันหลุดพ้นคดีกปปส.ที่ได้ทำเพื่อประเทศชาติมาก่อนหน้านี้ทุกคดีก็เป็นธรรมดาของนักข่าวที่มีใจรักชาติศาสนาและสถาบันนะครับที่จะต้องเจอกับคดีความต่างๆแต่พวกเราเชื่อว่าคนดีผีคุ้มนะครับและศาลท่านก็จะต้องคุ้มครองเช่นเดียวกันคุณจะต้องรอดพ้นทุกคดีศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ